สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งตอนนะครับวันนี้จะมาเสนอการแก้ปัญหานะครับมีหลายท่านที่เอาเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่เป็นไฮบริดออฟกริดไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น 3,500 วัตต์หรือ 5,500 วัตต์นะครับปรากฏว่าเอาไปใช้ร่วมกันกับปั๊มน้ำนะครับแล้วมีปัญหาว่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับที่ใช้งานไม่ได้เพราะอะไรก็คือเครื่องอินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิ่งพวกนี้ไม่สามารถทนการกระชากได้มากนะครับได้ไม่เยอะดังนั้นถ้าปั๊มน้ำของท่านกระชากไปถึงระดับ30แอมป์ตัวนี้ก็จะตัดการทำงานนะครับท่านก็จะใช้ปั๊มน้ำไม่ได้ทีนี้วิธีแก้นะครับให้ท่านไปซื้ออินเวอร์เตอร์ที่เป็นของปั๊มน้ำโดยตรงมาใช้ร่วมนะครับก็เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นี่แหละครับแล้วเอามาต่อพ่วงเข้าไปในระบบนะครับเราจะสามารถที่จะใช้กับปั๊มน้ำได้ด้วยแล้วก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ด้วยนะครับแต่การใช้งานท่านจะต้องสลับกันใช้นะครับหมายความว่าไงใช้ในบ้านท่านต้องลดปริมาณไฟเพื่อที่จะให้ไฟของท่านเอาไปใช้กับตัวอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำได้นะครับปั๊มหยุดการทำงานแล้วท่านสับคัทเอาท์ลงท่านก็ใช้ไฟบ้านได้ตามปกตินะครับอันนี้คือแนวทางอันนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำนะครับที่ผมได้ทำการรีวิวไปแล้วนะครับถึงประโยชน์ในการที่เอามาใช้ร่วมกันกับระบบโซลาร์เซลล์พวกปั๊มที่เป็น220โวลต์ทั้งหลายนะครับท่านจะเอามาเสียบกับไฮบริดออฟกริดอินเวอร์เตอร์อาจจะไม่ทำงานในบางรุ่นนะครับให้ท่านไปซื้ออินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำแบบนี้มาตัว3แรงม้าราคา 3,500 ตัว5แรงม้า 4,500 ตัวนี้5แรงม้านะครับซื้อตัวใหญ่ท่านจะใช้ปั๊มได้หลากหลายมากขึ้นนะครับทีนี้ผมจะมาใช้ร่วมกับระบบเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับไปดูกันผมขอยึดเครื่องไว้ใกล้ๆกันนะฮะจะได้เห็นภาพการทำงานนี่นะครับก็คือ2ตัวทำงานคู่กันนะครับตัวนี้เป็นฝั่งใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเรื่องของปั๊มน้ำทางการเกษตรนะครับเพราะว่าตัวปั๊มน้ำบ้านทั่วไปใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับปั๊มประเภทครึ่งแรงทั้งหลายไม่มีปัญหานะครับท่านใช้ได้แต่ปั๊มพวก1แรงม้า 1.5 แรงม้า2แรงม้า3แรงม้าที่ท่านใช้งานอยู่นะครับท่านต้องมาผ่านอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำโดยตรงรุ่นนี้นะครับและเดี๋ยวผมจะทำการต่อสายให้ท่านดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางนะครับผมจะติดคัทเอาท์เพิ่มไปอีก1ตัวนะครับเพื่อที่จะแยกสลับกันใช้งานนะครับสองฝั่งนี่นะครับให้ท่านทำการต่อสายนะครับจัมร่วมกันนะครับกับของเบเกอร์ที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับให้ท่านจัมตำแหน่งบนนะครับเพราะข้างล่างมันแน่นแล้วนะฮะไปจัมต่อจากตำแหน่งบนทีเนี้ยเพื่อความปลอดภัยของระบบนะครับท่านต้องสับคัทเอาท์ลงก่อนนะครับก่อนที่จะติดตั้งวิธีทำให้ปลอดภัยท่านต้องตัดโหลดเครื่องทั้งหมดออกนะครับผมจะปิดโหลด220ออกนะครับปิดโหลดที่เครื่องก่อนเพื่อที่จะทำงานใดๆจะไม่อันตรายนะครับปิดเบรกเกอร์นะครับแล้วก็สับคัทเอาท์ลงนี่นะฮะถ้าอย่างนี้ท่านจะไม่อันตรายนะครับตอนนี้ในสายมีไฟอยู่นะครับเพราะผมต่อตอนกลางวันท่านต้องต่อจากฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วถึงจะมาต่อเข้าฝั่งนี้มาดูกันครับอันนี้เรื่องของความปลอดภัยนะครับต้องละเอียดนะครับในนี้มีไฟวิ่งอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีนะฮะเพราะว่าเราทำกลางวันไม่ได้ทำกลางคืนนะครับดังนั้นท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับโซลาร์เซลล์เส้นเดียวไม่ดูดนะครับ2เส้นจะดูดนะครับผมจะต่อเข้าหากันนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเส้นต่อไปก็สายลบนะครับต่อที่คัทเอาท์ให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับต
อันนี้เรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ก็เท่ากับมีไฟแล้วนะฮะโอเคนะครับผมเดินสายเข้าหากันแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาบวกลบมาเข้าที่ DC ตรงตัวอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำนะครับมาดูกันนะฮะนี่นะจะเป็นดีลบดีบวกท่านต่อให้ตรงนะครับอย่าสลับกันโอเคนะครับทีนี้ก็จะเป็นสาย UVW หรือว่า Run Start Common นะครับท่านก็มาต่อสายเข้าไปนะครับท่านไปดูในคลิปที่ผ่านมาได้นะครับการวิธีดูว่าปั๊มน้ำของท่านต่อ Start Run Common แบบไหนยังไงนะครับท่านก็จะมีอยู่2ระบบในเครื่องนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปท่านใช้ฝั่งนี้นะครับก็สับคัทเอาท์ขึ้นใช้งานตามปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านจะใช้ปั๊มน้ำท่านก็สับคัทเอาท์ตัวนี้ขึ้นนะครับผมจะทดสอบดูว่าปั๊มน้ำใช้งานได้ไหมนะครับผมก็สับคัทเอาท์ขึ้นนะครับตอนนี้ก็ดูหน้าจอนะครับความถี่อยู่ที่38เฮิรตซ์เครื่องทำงานแล้วนะครับเห็นไหมฮะให้ดูตอนนี้ก็ได้น้ำแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะเปิดปั๊มน้ำได้เลยนะครับตัวปั๊มที่เห็นอยู่เป็นปั๊มขนาด 1.5 แรงม้านะครับปั๊มท่านทำงานได้นะครับท่านจะใช้ฝั่งบ้านท่านก็ใช้ได้แต่ใช้โหลดอย่าเยอะนะครับเพราะว่ามันจะทำงานคู่กันมันจะดึงไฟนะครับผมจะเริ่มด้วยสับคัทเอาท์ขึ้นนะครับเปิดสวิตช์ออนระบบนะฮะรอให้เครื่องติดนะครับเห็นไหมฮะชิโนทัมเมอร์ก็มาทำงานแล้วนะครับชิโนทัมเมอร์กินไฟอยู่6แอมป์นะครับตอนนี้ฝั่งบ้านเราก็มีใช้พลังงานอยู่ตามปกตินะครับแต่จะใช้ไม่เยอะมากนะครับส่วนหนึ่งเราจะต้องแบ่งมาให้ทางปั๊มด้วยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ท่านจะสามารถใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับร่วมกันนะฮะเห็นไหมฮะตัวน้ำก็ทำงานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาใดๆใช้งานคู่กันในระบบ2ระบบนะครับเมื่อท่านอยากใช้ปั๊มน้ำเมื่อท่านอยากใช้ปั๊มน้ำนะครับท่านใช้อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำถ้าท่านอยากใช้บ้านท่านใช้อินเวอร์เตอร์ฝั่งบ้านถ้าแดดไม่มีนะครับเห็นไหมฮะระบบจะตัดอันนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเย็นแล้วนะฮะฝั่งบ้านใช้พลังงานเยอะนะครับมันก็จะดึงกันนะครับจะไม่พอถ้าท่านหยุดฝั่งบ้านก่อนก็ได้นะครับน้ำก็จะกลับมาทำงานแต่ถ้ากรณีแดดดีนะครับท่านก็ใช้พร้อมกัน2ฝั่งได้ผมทำให้ดูนะครับคือตอนนี้ฝั่งบ้านใช้กำลังไฟอยู่ประมาณ4แอมป์นะครับพันกว่าวัตต์ฝั่งน้ำก็เลยหยุดนะครับถ้าผมปิดฝั่งบ้านออกนะครับผมปิดเครื่องนะฮะน้ำก็กลับมาทำงานนะครับคือตอนนี้มันแย่งไฟกันอยู่นะฮะท่านต้องเรียนรู้การใช้งานด้วยนะครับแดดมีแดดไม่มีพลังงานที่ใช้นะครับบางส่วนจะโดนดึงไปด้วยนะครับผมจะตัดระบบไปเลยนะครับตอนนี้มันชาร์จแบตลงแบตเตอรี่ด้วยพอชาร์จลงแบตเตอรี่น้ำก็ไม่มีนะฮะตอนนี้ผมตัดระบบชาร์จออกด้วยน้ำกลับมาทำงานนะครับโอเคนะครับก็คือจากที่ทดสอบให้ท่านดูนะครับบางท่านเอาอินเวอร์เตอร์ 3.5 กิโลวัตต์ 5.5 กิโลวัตต์ไปใช้ร่วมกับมอเตอร์ปั๊มน้ำแล้วไม่สามารถที่จะใช้ปั๊มน้ำนั้นๆได้นะครับที่เป็น220ให้ท่านแยกระบบนะครับส่วนหนึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำส่วนหนึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์สำหรับบ้านนะครับสามารถทำงานคู่กันได้ถ้าแดดแรงพอนะครับท่านก็จะทำงานคู่กันได้แต่ถ้าแดดไม่พอท่านต้องเลือกเอาว่าท่านจะใช้ปั๊มหรือจะใช้ฝั่งบ้านนะครับเลือกเอาเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ปั๊มกันตลอดทั้งวันนะครับส่วนหนึ่งเราก็ต้องจะใช้งานที่บ้านด้วยนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับในการประยุกต์ใช้งานให้ท่านใช้ระบบโซล่าเซลล์ได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้นนะครับ
จะได้รู้ว่าการแก้ปัญหาต้องแก้อย่างไรนะครับวิเคราะห์โจทย์ทีละข้อทีละข้อนะครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์อย่างนี้จะแก้ด้วยอะไรและแก้แบบไหนนะครับไฟไม่พอวัดไม่พอท่านก็อาจจะเพิ่มแผงเข้าไปได้อีกนะครับหรือระบบนี้ถ้าไม่พอท่านก็ขนานแผงเข้ามาอีก1สตริงก็ได้นะครับถ้าท่านมีไฟของการไฟฟ้าท่านก็ไฟการไฟฟ้าขนานเข้ามาในระบบนะครับฝั่งบ้านก็จะได้ใช้งานได้ด้วยแล้วก็ฝั่งของอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำก็ยังคงใช้งานได้ด้วยลักษณะนี้เป็นต้นนะครับก็คงจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับให้ท่านไปประยุกต์ใช้งานพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ